ก็เป็นทริปที่พาลูกๆไปเที่ยวค่ะพอเราเห็นเรายิ้มให้ลูกๆอ่ะมันก็มีความสุขมากค่ะเป็นความตั้งใจของเต้ยกับคุณป๊อปอยู่แล้วค่ะที่เราอยากให้แบบเหมือนมีทริปแฟมิลี่แบบนี้บ่อยๆทุกวันนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ก็มันก็รู้สึกโอเคมากๆอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลูกของเรากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้ไม่มีอยู่ในหัวเป้ยเลยเป้ยแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำเป้ยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เป้ยยิ้มแล้วหัวเราะแล้วก็เห็นเขามีความสุขเป้ยก็มีความสุขคอมเมนต์ว่าแบบเมนอยากให้ดีกันมีคนมาถามมีคนส่งข้อความมาถามเต็มเลยยินดีด้วยนะบอกตรงนี้เลยค่ะก็บอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันไม่มีอะไรค่ะทริปเที่ยวเลยกลับมาจากเกาหลีแล้วเกาไทยเป็นไงล่ะแม่ยังไงคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่พาลูกๆไปเที่ยวค่ะหลายคนโฟกัสความตาทำเมลิทริปเป็นแฟมิลี่ทริปค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะเป็นแพลนไว้อยู่แล้วนานหรือยังไงเป็นแพลนไว้อยู่แล้วค่ะเป็นไงบ้างพอได้ไปใช้ชีวิตกับลูกเวลากับครอบครัวให้ลูกพอเราเห็นเรายิ้มให้ลูกอ่ะเราก็มีความสุขมากค่ะคือเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราได้เห็นลูกๆมีเสียงหัวเราะแล้วก็การที่ลูกเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขเขามีความสุขเขายิ้มเขานอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ไปกี่วันอ่ะอาทิตย์นึงค่ะเด็กๆก็คือสนุกสนานมากสนุกค่ะเด็กๆแฮปปี้มากคือปกติเขาจะชอบไปอีกประเทศนึงอะค่ะแต่ครั้งนี้ก็คือไปในที่ที่คุณป๊อปบอกว่าเอ้ยไปประเทศนี้ดีกว่าเขาก็โอเคก็เลยยอมแล้วก็ปรากฏว่าคือพอมันพร้อมหน้าพร้อมตาเด็กๆก็แฮปปี้มากคือตอนแรกที่คุยกันตัวทริปนี้คุยกันนานแค่ไหนนานแค่ไหนนะวางแผนน่าจะช่วงประมาณต้นปีนะคะช่วงประมาณมีนาค่ะไปแล้วคือแบ่งหน้าที่กันไงเป้ยบอกว่าดูแลลูกคนละคนเลยหรือพาไปกบหรือยังไงหรือทำหน้าที่เหมือนปกติพี่ปอจะนอนห้องคุณป๊อปเป้ยจะนอนกับปาลินก็ช่วยกันนะคะอย่างคุณป๊อปก็ดูแลในส่วนของพี่ปอไปอะไรอย่างเงี้ยของเป้ยก็ดูแลของน้องปาลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาทานข้าวอะไรเงี้ยก็มารวมตัวกันแล้วก็จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณป๊อปก็ตามมาเจออะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่มันก็เป็นทริปใหญ่ของคุณป๊อปเป็นความตั้งใจของเป้ยกับคุณป๊อปอยู่แล้วค่ะที่เราอยากให้แบบเหมือนมีทริปแฟมิลี่แบบนี้บ่อยๆมันจะเกิดอีกครั้งก็อีก2ครั้งก็คือไปปลายปีก็คือช่วงธันวาที่จะไปญี่ปุ่นไปสกีแล้วก็ช่วงกุมภาอันนี้คุยกันไว้ว่าอย่างไรมันต้องมีสักเดือนละครั้งที่ได้เป็นทริปครอบครัวหรืออะไรไหมครับเคยมันจะเป็นช่วงจังหวะมากกว่าอย่างที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น้องๆปิดเทอมก็เลยพาไปค่ะได้คุยกันเยอะขึ้นไหมครับได้ค่ะพอกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยจริงเอาจริงๆก็ถ้าไม่ได้คุยอะไรนะคะเป็นแซวๆกันมากกว่าค่ะไม่ได้คุยลงรายละเอียดอะไรมากอะค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือก็แยกกันห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเจอหน้ากันก็เหมือนก็มันก็พร้อมหน้ากัน4คนนะคะถ้าจะให้มานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้คุยอะค่ะตอนอยู่ด้วยกันเราก็โอเคใช่ไหมคะความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบก็ตอบกันติดใช่ไหมเหมือนกับว่าแบบโอเคค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในทริปอะค่ะทุกวันนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ก็มันก็รู้สึกโอเคมากๆอยู่แล้วก็เป็นเหมือนก็คือทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดใช่ค่ะก็คือทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆในนั้นวันนี้ที่เป้ยกับพี่ป๊อปคือคุยกันในฐานะเพื่อนหรือว่าแบบคุยกันยังไงบ้างในฐานะตอนนี้อาจจะยังลงดีเทลอะไรเยอะมากไม่ได้อะค่ะแต่ว่านักความสัมพันธ์ณเวลานี้มันค่อนข้างจะดีมากคือเหมือนก็ตกลงกันว่าอย่างน้อยหน้าที่พ่อกับแม่ทุกคนสองคนต้องรับผิดชอบกันให้เต็มที่อยู่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลูกของเรายังปรึกษากับแม่ของพี่เป้ยกับพี่ขอยังมีอยู่ในมิตรภาพเป็นเพื่อนหรืออะไรมิตรภาพมิตรภาพในช่วงระหว่างนี้ที่เราคุยกันปรึกษากันหรือว่าในฐานะพ่อกับแม่เนี่ยมันโอเคอยู่ค่ะมันดีค่ะมันดีมากมากค่ะการตัดสินใจในฐานะพ่อกับแม่คือเราก็ยังตัดสินใจร่วมกันว่าแบบเฮ้ยวิทย์อนาคตลูกยังไงอะไรแน่นอนค่ะเวลามีเรื่องอะไรหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างเราต้องปรึกษากันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ร่วมตัดสินใจด้วยกันแ
อันนี้คือต้องคุยแต่ว่าก็ยังต้องมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อแบบต้องดูแน่นอนค่ะความเป็นพ่อคนความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะก็ยังคุยกับคุณป๊อปไปแล้วเพราะยังไงเราก็ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องรายละเอียดของลูกที่มันอีกเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่ในพาร์ทต่อไปที่เขาจะต้องโตขึ้นน่ะมันไม่มีวันที่แบบฉันไม่ปรึกษาเธอไม่มาถามว่าความเป็นอยู่ของลูกเป็นไงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นมีการพูดคุยกันตลอดเวลาแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นพ่อของลูกค่ะมีแบ่งเวลาแบ่งวันอะไรกันไหมไม่มีแบ่งเวลาค่ะคือหลักๆอ่ะลูกจะอยู่กับเป้ยอยู่แล้วเสร็จวันถ้าคุณป๊อปสะดวกเมื่อไหร่คุณป๊อปก็จะแวะเข้ามาหาลูกอะไรแต่มุมนึงคุณก็ชมเราให้เลือกกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถออกทริปกันได้ไปทริปกันได้เจอกันได้ถึงความเป็นพ่อแม่ดีกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันเหนื่อยหรอแม่ขาดอะไรไม่เยอะมันเหนื่อยหรอก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะอยู่ๆก็จะมีแบบในช่วงภาวะแบบภาวะที่เป็นอารมณ์แบบนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นในรูปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าพอมันถึงเวลาแล้วอ่ะอยู่ๆมันก็ทำได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันถ้าจะทำได้อะไรที่มันทำให้เราก้าวข้ามผ่านทุกอย่างนะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเจอจุดตรงนี้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราเนี่ยอย่างก้อยเคยสัมผัสตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วความรู้สึกมันก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ฉันก็จะถามก้อยว่ามันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยของก้อยใช้เวลาค่ะแต่หนูเชื่อว่าในใจมันก็ต้องมีเรื่องอะไรมากมายกับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้ไม่มีอยู่ในหัวเป้ยเลยเป้ยแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำเป้ยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เป้ยยิ้มแล้วหัวเราะแล้วก็เห็นเขามีความสุขเป้ยก็มีความสุขคือตอนนี้มันคือความปรารถนาดีที่เราอยากจะให้เขาเจอและเป้ยก็เชื่อว่าตัวคุณป๊อปเองก็ปรารถนาดีที่อยากจะให้เป้ยกับลูกๆก็มีความสุขแล้วก็อยากอยู่เคลียร์หมดแล้วลงตัวเอออันนี้ยังอาจจะยังไม่เรียบร้อยแต่พี่เป้ยได้ไปอ่านคอมเมนต์ไหมคะพอเราลงภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าแบบคอมเมนต์อยากให้ดีกันมีคนมาถามมีคนส่งข้อความมาถามเต็มเลยยินดีด้วยนะบอกตรงนี้เลยค่ะก็บอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแค่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันไม่มีอะไรค่ะมีคนมาเชียร์เยอะเลยเชียร์เยอะมากค่ะทุกคนอยากเห็นภาพนั้นกลับมา